สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้ก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายรัฐนะครับสวัสดิการหรือว่าการดำเนินการด้านต่างๆของภาครัฐนะครับมาฝากท่านผู้ชมแบบเข้าใจง่ายและได้ประโยชน์ครับครับเรื่องแรกนะครับคุณวินพาไปดูเกี่ยวกับความสงสัยหรือว่าอาจจะเรียกว่าข้อถกเถียงก็ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัลซื้อมือถือได้หรือไม่ครับนะคือช่วงแรกก็อาจจะมีข่าวออกมาว่าซื้อได้ล่าสุดบอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้มาดูกันนะครับโดยเมื่อวันที่17มิถุนายนเนี่ยนะครับที่กระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเนี่ยนะครับว่าตอนเนี้ยเขาได้มีการมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์นะครับกลับไปพิจารณารายละเอียดของรายการสินค้านำเข้าซึ่งแน่นอนโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศครับซึ่งท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็มองว่าเอเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับผู้ผลิตในประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับก็มอบหมายให้กับกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ด้วยไปคุยกันนะครับว่ากำหนดมาเลยให้ชัดเจนว่าอันไหนซื้อได้อันไหนซื้อไม่ได้นะครับซึ่งข้อกังวลของท่านจุลพันธ์ก็บอกว่าความยากในการพิจารณารายการสินค้าเนี่ยมันอยู่ที่การกำกับดูแลนะครับเพราะว่ารายการสินค้าที่นำเข้าเนี่ยกว้างแล้วก็หลากหลายมากครับมือถือเนี่ยอาจจะนำเข้าแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างมันก็ผลิตในประเทศบางอย่างนำเข้าอย่างเงี้ยก็จะต้องไปกำหนดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆด้วยนะครับมีทั้งผลิตทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะต้องกำหนดอะไรเนี่ยทำใหโปร่งใสแล้วก็เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือตอนนี้เรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทยังไม่เคาะนะครับว่าจะสามารถซื้อได้หรือไม่ได้สำหรับกรณีโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับเดี๋ยวไปดู เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องนี้เนี่ยจะพาไปติดตามเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบนะพี่เอกว่าหลังจากที่เขาปิดรับลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยทางรัฐบาลมีการดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างครับซึ่งตอนนี้นะครับโดยทางด้านของนายสุทธิพงศ์จุนเจริญครับปลัดกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้มารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะครับจากการที่มีประชาชนเนี่ยมาลงทะเบียนมากถึง 150,000 กว่ารายเลยนะครับเยอะนะฮะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยลูกหนี้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยครบ 100% แล้วครับดำเนินการครบ 100% แล้วนะครับจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 150,000 กว่าคนที่บอกไปนะครับซึ่งก็สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยและยุติเรื่องทำให้มูลหนี้เนี่ยลดลงถึง 1,200 ล้านบาทเลยนะครับโดยในระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่สิ้นสุดการลงทะเบียนไปก็คือวันที่19 กุมภาพันธ์ 67ที่ผ่านมานะครับก็มีระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยรวมแล้ว109วันครับอย่างไรก็ตามนะครับหากว่าท่านใดเนี่ยมีความประสงค์ที่จะรับความช่วยเหลือผ่านทางกลไกของภาครัฐนะครับก็สามารถที่จะร้องทุกข์ผ่านทางช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือติดต่อไปได้นะครับที่สายด่วนของศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับหมายความว่าสำหรับประชาชนท่านใดที่ยังได้รับความไม่เป็นธรรมหรือว่ายังมีความเดือดร้อนในเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบครับเขาก็ยังสามารถเข้าไปแจ้งได้ขอความช่วยเหลือได้ตลอดเลยยังไม่ปิดนะฮะก็คือเปิดรับตลอดของทางกระทรวงมหาดไทยเขานะครับก็ช่องทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วก็สายด่วน1567นะครับใช่แล้วโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมาเรื่องโควิดกันบ้างครับช่วงนี้เปิดเทอมด้วยเข้าสู่ฤดูฝนด้วยนะครับก็แน่นอนว่าโควิดเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่อาจจะพบผู้ป่วยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มจะระบาดพอดีเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันครับวันที่16มิถุนายนนะครับนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขานับตั้งแต่9ถึง15มิถุนายนเนี่ยนะครับพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 2,881 รายนะครับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน119รายเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะครับปอดอักเสบ748รายแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจ339รายและเสียชีวิต7รายนะครับทีนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะครับใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีเหมือนเดิม
กลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็พอเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ก่อนก็มีผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยในส่วนของการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อนนะครับส่วนใหญ่ก็ยังพบในโรงเรียนเรือนจำค่ายทหารนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้ก็จะมีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมากแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็เข้าใจเหมือนกันว่าค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันอย่างโรงเรียนเนี่ยนะครับบุตรหลานหลายท่านตอนนี้ผมเห็นมีข่าวว่าเริ่มเป็นโควิดพอเป็นคนนึงอยู่ด้วยกันใช่ไหมเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันเนี่ยก็ติดกันนะฮะทีนี้ทางกรมควบคุมโรคเขาก็ได้ออกมาแนะนำนะครับว่าสำหรับประชาชนที่มีอาการเสี่ยงอย่างเช่นมีไข้ไอมีน้ำมูกอย่างเงี้ยนะครับเขาให้ตรวจ ATK หาผลก่อนเลยนะครับและก็ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไม่ให้ไปติดผู้อื่นนะครับแล้วก็กลุ่ม608นะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำหน่อยนะครับถ้าเกิดพบการติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้อันนี้ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะระบาดกันเยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องระมัดระวังให้ดีทุกกลุ่มนะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเด็กหรือว่ากลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มวัยทำงานอย่างเราก็เช่นกันแล้วก็การป้องกันที่มีประสิทธิภาพนั้นก็คงยังเหมือนเดิมนะครับการเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมแมสนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเข้าสู่หน้าฝนแล้วบางคนก็อาจจะสับสนระหว่างโควิดกับไข้หวัดใหญ่อันนี้เนี่ยก็ต้องพยายามค่อยๆแยกกันนะว่าเราป่วยเป็นอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าเริ่มมีไข้เจ็บคอ ATK ก่อนเลย ATK ก่อนชัวและก็ในระหว่างนี้สวมแมสไว้ตลอดเลยเผื่อว่าท่านมีเชื้อเนี่ยนะครับหรือไม่มีเชื้อก็ตามจะได้เป็นการป้องกันทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยนะครับส่วนไข้หวัดใหญ่นะตอนนี้เขาก็มีการให้ฉีดวัคซีนฟรีนะสำหรับผู้สูงอายุครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ผมจะพาคุณแม่ไปฉีดครับเยี่ยมเลยครับตัวผมเองก็ไปฉีดมาแล้วอ๋อไปฉีดไปแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรไหมไม่มีเลยครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยฉีดทุกปีอยู่แล้วครับก็ปกติเลยอาจจะมีล้าแขนนิดหน่อยๆเท่านั้นเองใช่แล้วครับเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้สูงอายุนะซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุครับได้มีงานทำ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับโดยจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจนะครับว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุนั่นเองครับระหว่าง3หน่วยงานครับก็จะมีกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับรวมถึงบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนครับโดยนายอารีไกรนรานะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการขออภัยครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ได้กล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยเนี่ยก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับก็ทำให้ต้องมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุครับให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำในอาชีพที่เหมาะสมและเหมาะสมกับช่วงวัยและประสบการณ์ด้วยนะครับทั้งเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงทางด้านรายได้ให้กับผู้สูงอายุด้วยครับแล้วก็เป็นการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุครับจึงได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุครับระหว่างกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนครับซึ่งทั้ง3ฝ่ายนี้ครับก็จะทำการร่วมมือกันขับเคลื่อนนะครับมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเขาดำเนินการอะไรเป็นหลักกันบ้างนะครับพี่เก่งครับโดยหน่วยแรกนะครับกรมการจัดหางานเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการส่งเสริมการมีงานทำในตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุครับส่วนทางด้านของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนหลักสูตรแล้วก็ฝึกอบรมนะครับและเป็นการจัดฝึกอบรมส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุเนี่ยได้มีความรู้ได้มีทักษะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพต่อไปนั่นเองครับอย่างเช่นการทำอาหารการทำเบเกอรี่การทำอาหารจานด่วนเพื่อที่จะจำหน่ายนั่นเองครับซึ่งระยะเวลาในการฝึกอบรมเนี่ยก็แค่ 18-30 ชั่วโมงเท่านั้นเองครับส่วนในบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนครับทางด้านนี้เนี่ยเขาก็จะเตรียมนะครับเตรียมที่จะรับการจัดจ้างผู้สูงอายุตามกรอบนโยบายของสถานประกอบการที่เขากำหนดเอาไว้นะครับและเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการจ้างงานผู้สูงอายุครับพร้อมกับจัดส่งตำแหน่งงานว่างของผู้สูงอายุนะครับให้กับทางกรมการจัดหางานนั่นเองครับและร่วมในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยครับซึ่งเขาก็มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่า
ภายในปี2567นี้ครับผู้สูงอายุจำนวน800คนเนี่ยก็จะต้องมีงานทำมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับพี่เก่งแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยทาง3หน่วยงานนี้เนี่ยเขาก็จะพยายามไปดูนะครับว่าตำแหน่งงานไหนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุสามารถทำได้มันไม่หนักเกินไปนะอย่างเช่นจัดเรียงสินค้าอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าอย่างหลายๆที่เนี่ยนะครับเขามีการสนับสนุนการให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีงานทำแต่อย่างที่คุณมิ้นบอกไปต้องเป็นงานที่ไม่หนักนะครับไม่หนักเกินไปบางที่ที่เราไปดูอย่างหมู่บ้านที่แห่งหนึ่งที่ชลบุรีเนาะเขาได้มีการสนับสนุนให้คนสูงอายุเนี่ยได้มาสานตะกร้าคือจริงๆเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่ได้มีรายจ่ายเยอะหรอกนะครับแต่ว่าการได้มาทำงานอย่างเงี้ยมันทำให้ได้พูดคุยได้มีสังคมได้มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์บางท่านเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับอัลไซเมอร์นะบางท่านเป็นโรคหัวใจนะครับซึ่งจะต้องเรียกว่าโอ้โหพบแพทย์ตลอดเวลาพอได้มาทำงานอย่างนี้ปรากฏว่าสุขภาพดีขึ้นอาการดีขึ้นลูกหลานบางคนเนี่ยตกใจเลยเอ๊ะทำไมกลายเป็นคุณยายคุณปู่คุณยายเนี่ยสุขภาพดีเขาบอกว่าเพราะว่าเนี่ยได้มาทำกิจกรรมได้มาสานตะกร้าได้มาทำอะไรร่วมการสนุกแล้วก็ยังได้รายได้อีกเล็กๆน้อยๆด้วยใช่ครับนะครับเรื่องต่อไปนะครับเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมนะครับได้มีการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับซื้อตั๋วเดินทางได้เดือนละ750บาทที่ช่องขายตั๋วทั่วประเทศครับเรื่องนี้ครับนางสาวกินิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารของบขส.อันนี้ท่านใดที่เป็นผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วมีการเดินทางบ่อยๆเนี่ยผมว่าต้องชอบเรื่องนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าสามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารของบขส.ได้นะครับก็ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการเนี่ยนะครับได้750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับโดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศครับแต่สำคัญคือท่านจะไปซื้อให้คนอื่นไม่ได้สมมติท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ถือบัตรเนี่ยท่านจะไปซื้อให้พ่อแม่ลูกหลานไม่ได้ต้องเป็นตัวท่านเองเท่านั้นนะครับอันนี้เขากำหนดไว้ชัดเจนวงเงินก็750บาทต่อเดือนนะครับและก็กรณีที่ท่านเดินทางไปที่อื่นๆอาจจะไกลนะครับอาจจะเกิน750ส่วนต่างเนี่ยต้องจ่ายเป็นเงินสดก็คือบัตรเนี่ยครอบคลุมแค่750บาทเกินเท่าไหร่ก็จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถเดินทางไปกับรถโดยสารบขส.ได้ทุกเส้นทางและยังสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ลดหย่อนอื่นๆได้ตามเงื่อนไขที่บขส.กำหนดด้วยนะครับแต่ว่าซื้อไปแล้วไม่สามารถคืนได้ในทุกกรณีแต่ถ้าจะเลื่อนตั๋วเลื่อนได้เลื่อนระยะเวลาเลื่อนได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนอกจากนั้นบขส.ยังมีสิทธิส่วนลดพิเศษอีก 10% 10% ไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับการซื้อตั๋วโดยสารกลุ่มผู้โดยสารจาก5หน่วยงานพันธมิตร5หน่วยงานพันธมิตรก็มีอสม.นะครับมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจากกระทรวงอว.บุคลากรในสังกัดบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วก็บุคลากรในสังกัดของกระทรวงคมนาคมครับนี่คือได้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 10% นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บขส.กำหนดนะครับแล้วก็ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์นะครับโทร02-537-8737หรือว่าจะโทรไปที่ call center ก็ได้ครับ1490ได้ตลอด24ชั่วโมงครับครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับที่ผู้ที่การแห่งรัฐใช่ได้ใช้กันคือบัตรเนี่ยดูแลหลายอย่างนะครับเรื่องช่วยค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะส่วนนึงแก๊สถุงต้มแก๊สถุงต้มส่วนนึงนะครับแต่บางท่านเนี่ยมีการเดินทางบ่อยครับซึ่งอันเนี้ยครอบคลุมถึง750บาทต่อคนต่อเดือนไม่น้อยนะครับยังไม่พอค่าน้ำค่าไฟก็ช่วยนะใช้แล้วราว315บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยก็ดูแลเหมือนกันซึ่งส่วนต่างก็จ่ายเป็นเงินสดถือได้ว่าช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนไปได้เยอะเลยแหละเยอะนะครับหลายคนชอบนโยบายเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุดจริงๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ผ่านมาที่เราสังเกตเนาะเขาก็จะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆให้มากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็มีเรื่องของโครงการเงิน e-money ครับที่เป็นเงินคงค้างบางท่านยังสงสัยอยู่เนี่ยเรื่อง e-money ที่เรา
ทำสื่อทำคลิปประชาสัมพันธ์กันเนี่ยก็มักจะสอบถามกันเข้ามาเอ๊ะเขามีโอกาสที่จะได้รับไหมหรือว่ากรณีไหนที่จะได้รับบ้างนะครับเงื่อนไขต่างๆอันนี้ก็ฝากบอกเลยว่าสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ยังเป็นโครงการเก่านู่นเลยตั้งแต่ปี65นู่นนะฮะยาวมาจนถึงปัจจุบันนี่คือข้อแรกนะครับ2คือจะเป็นเงินคงเหลืออย่างเช่นเงินที่ทางรัฐเนี่ยมีการให้การช่วยเหลือพิเศษครับบางท่านไม่เคยกดออกเลยได้ 8-9,000 เยอะนะเงินอีมันนี่เนี่ยนะฮะแต่บางท่านก็อาจจะแบบกดตลอดก็ไม่เหลือบางท่าน 3-4,000 บางท่านหลักร้อยครับเงี้ยเป็นต้นนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าโทรไปที่021092345ก็ได้เหมือนกันเผื่อว่าเช็คว่าเอ๊ะอย่างเขาเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับไหมเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยเขาไม่บอกว่าท่านได้รับเงินเท่าไหร่ครับถ้าท่านอยากรู้ว่าจะได้รับเงินเท่าไหร่ท่านต้องโทรไปที่021092345ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำการตรวจสอบคุณสมบัติหรือเงื่อนไขให้นะแล้วก็เขาจะแนะนำเลยว่าท่านมีการยืนยันตัวตนหรือยังได้มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหรือเปล่านะครับก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนครับครับเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ฮือฮากันมากในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็สนใจกันว่าเอ๊ะยังไงดีนะไอ้เรื่องซิมการ์ดเนี่ยโอ้อันนี้ผมก็ตกใจเพราะว่าล่าสุดนะครับก็มีการออกมาบอกแล้วนะครับว่าอย่าลืมเลยนะครับในการลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อทำการรักษาสิทธิ์ของท่านนะครับเขาบอกว่าผู้ที่ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่6ถึง100หมายเลขต่อค่ายนะครับมีคนถือถึง100ด้วยฮะบางคนอาจจะทำธุรกิจอะไรที่แบบต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเยอะๆใช้สัก 5-6 หมายเลขไม่ได้โทรไม่ทันลูกค้าเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนนะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กรกฎาคม2567ครับซึ่งก็จะนับรวมทั้งเบอร์รายเดือนและเบอร์เติมเงินเลยนะครับและนับรวมถึงเบอร์ของซิมที่ใช้ในทุกอุปกรณ์ด้วยอย่างเช่นบางท่านนะครับใช้ Pocket Wi-Fi พกพาไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อปล่อยสัญญาณ Wi-Fi แบบนี้เขาก็นับรวมเป็น1ซิมด้วยหรือบางท่านใช้ในกล้องวงจรปิดใช่ๆๆอันนี้ก็จะมีหลายท่านใช้อยู่กันใช่ครับที่เป็นแบบเอาซิมการ์ดเนี่ยใส่เข้าไปในกล้องวงจรปิดเพราะบางท่านเนี่ยที่บ้านอาจจะไม่ได้ติด Wi-Fi ก็ไปใช้แบบซิมการ์ดแบบนี้แหละใช่ครับอันนี้เนี่ยเขาก็นับรวมเป็น1ซิมการ์ดด้วยถ้าเกิดคุณมีกล้องเนี่ย10ตัว10ซิมก็นับไปแล้วคุณถือครองซิมการ์ด10ซิมกรณีเนี้ยถ้าเกิดว่าจำไม่ได้ว่าเขามีการถือครองอยู่กี่ซิมเนี่ยสามารถไปถามที่ค่ายมือถือได้เลยนะที่เราใช้งานอยู่ได้เลยใช่แล้วครับแล้วก็ถ้าหากว่าเบอร์ที่ใช้อยู่เนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนในชื่อของท่านนะครับก็ให้รีบไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้บริการให้ถูกต้องครับหรือติดต่อไปที่ค่ายมือถือเพื่อที่จะยื่นแก้ไขข้อมูลครับโดยการแสดงหลักฐานต่างๆนะครับอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับตามที่ค่ายมือถือกำหนดครับมิฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะถูกยกเลิกเบอร์นั้นได้ครับและถ้าหากว่าไม่มายืนยันตัวตนในระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็คือวันที่13กรกฎาคม67อันนี้คือเดทไลน์แล้วนะครับครับถ้าเกิดว่าไม่มาทำการยืนยันภายในวันที่กำหนดนี้นะครับก็จะถูกพักใช้และระงับการโทรออกครับรวมถึงการส่ง SMS และการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตด้วย อันนี้ก็จะถูกระงับไปเลยนะครับจนกว่าท่านเนี่ยจะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จครับแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะรับสายโทรศัพท์ได้รับ SMS ได้หรือว่าโทรไปเบอร์ฉุกเฉินได้รวมถึงโทรไปที่เบอร์ของค่ายบริการอันนี้ก็ยังสามารถทำได้อยู่นะครับรวมไปถึงใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเข้าแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของค่ายโทรศัพท์ของท่านอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่จะใช้ไม่ได้แค่โทรออกส่ง SMS หรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตใช่3 อย่างนี้คุณจะใช้ไม่ได้จนกว่าคุณจะไปลงทะเบียนให้แล้วเสร็จนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้ที่ค่ายเครือข่ายซิมการ์ดที่ท่านถือครองอยู่นะครับโดยใครที่ใช้ AIS เนี่ยสามารถโทรไปได้ที่ call center 1175ครับส่วนผู้ที่ใช้ True นะครับก็โทรไปได้ที่ call center 1242ครับส่วนผู้ที่ใช้บริการของ NT นะครับก็สามารถที่จะโทรไปได้ที่ call center 1888นั่นเองครับผมฝากอีกกรณีหนึ่งนะครับเผื่อท่านผู้ชมที่กำลังเจอแบบกรณีคล้ายๆผมครับก็คือการใช้โมบายแบงกิ้งชื่อหนึ่งกับซิมชื่อหนึ่งคืออย่างกรณีของผมเนี่ยผมเปิดเบอร์ให้พ่อกับแม่ด้วยครับเพราะฉะนั้นตามนโยบายล่าสุดของกสทช.นะครับยังสามารถโอนได้อยู่นะก็คือตอนนี้ใช้โมบายแบงกิ้งจะโอนจะรับเงินได้อยู่
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเปลี่ยนเครื่องมือถือครับท่านจำเป็นจะต้องลงแอป Mobile Banking ใหม่ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีต้องทำยังไงครับนี่ที่แนะนำเลยคือให้ท่านไปติดต่อที่ค่ายมือถือก่อนอย่างที่คุณมิ้นบอกไป AS True ครับ NT นะครับไปที่ค่ายยังไม่ต้องไปธนาคารเพราะเดี๋ยวจะเหมือนผมที่จะต้องไปรอคิวนานๆ สุดท้ายเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าคุณไปติดต่อที่ค่ายมือถือก่อนนะครับแจ้งเบอร์ไปแล้วก็อย่าลืมบัตรประชาชนด้วยครับบอกเขาว่าเราต้องการที่จะทำชื่อในซิมกับชื่อของโมบายแบงกิ้งให้ตรงกันครับเดี๋ยวเขาจะปรับให้ใหม่นะครับเขาก็จะแจ้งให้ว่าชื่อนี้กับโมบายแบงกิ้งนี้ต้องตรงกันจากนั้นท่านก็ไปที่ธนาคารท่านใช้แอปไหนไปที่ธนาคารนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการให้นะครับยืนยันตัวตนกันใหม่ทั้งหมดซึ่งอันนี้ผมถามเขาแล้วว่าเราทำเองได้ไหมจะได้ลดเวลาจะได้ไม่ต้องเดินทางปรากฏว่าไม่ได้เพราะว่าข้อมูลจะต้องเชื่อมกับในระบบของบัญชีธนาคารทั้งหมดครับนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปเลยครับพี่เก่งเรื่องของงานใหญ่คุณมิ้นครับทักก้าสเปซนะครับซอฟต์พาวเวอร์ฟอรั่ม2024นะครับเรียกว่าเป็นการจัดเต็มทุกโซนผลงานระดับ100ล้านพันล้านนะครับทับศิลปินดังระดับฮอแตกเลยนะเขาบอกฮอแตกเลยถ้าบอกชื่อไปผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะรู้จักครับคณะระเบียบวัฒนศิลป์โอ้นี่ดังมากดังมากเลยใช่ไหมครับผมเข้าไปดูเพจเขาเมื่อสักครู่นี้คนติดตามเกือบ 700,000 แล้วก็ในหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยโอ้โหรวมๆเครือข่ายเขาเนี่ยหลักล้านคนเขาบอกว่าวงนี้เนี่ยเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนนะครับเป็นไงเขาเรียกว่าคนที่ติดตามดูหรือว่าแฟนคลับเนี่ยเขาจะมารอกันตั้งแต่แบบไก่โหเลยแสดงว่าวงก็ดีมากใช่จุดแข็งก็คืออะไรฮะวงนี้แดนเซอร์ฮะแดนเซอร์แดนเซอร์เต้นเก่งท่านผู้ชมนี่บางท่านอาจจะเป็น FC ของระเบียบวัฒนศิลป์นะครับเนี่ยไปงานนี้ด้วยนะครับซึ่งนายแพทย์สุรพงษ์สื่อวงลีนะครับรองประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับได้อัปเดตความพร้อมของงานทักก้าสเปซซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัม2024ว่างานนี้จะทำให้ทุกคนเข้ามารับประสบการณ์นะครับสร้างแรงบันดาลใจและเป็นงานที่มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับมี4โซนในงานเนี่ยนะครับก็จะมี Space Visionary Zone นะครับมี Tagga Pavilion มีโซนนิทรรศการจาก11กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็โซน International Pavilion จากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอิตาลีและอีกหลากหลายประเทศนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการยกแห่เทียนพรรษาขนาดยาวกว่า12เมตรสูง4เมตรครึ่งเกือบ5เมตรโอ้โหผมนึกภาพไม่ออกรถยาว12เมตรสูงเกือบ5เมตรอลังการเรียกว่ามาโชว์เลยว่าฝีมือการทำของช่างศิลปะของไทยปราณีตละเอียดขนาดไหน มาในงานนี้เหมือนกันครับนอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมศิลปะครับจัดแสดงผลงานศิลปินตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผลงานของอาจารย์ประเทืองเอ็นเจริญผลงานของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศรีพิพัฒน์ยกมาเหมือนกันรวมถึงผลงานของคุณนิสาศรีคำดีผู้สร้างสรรค์คลายเบบี้มูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมกีฬาอันนี้ผมเชื่อว่าต่างชาติสนใจพูดถึงมวยไทยไม่มีใครไม่รู้จักยกมางานนี้เหมือนกันที่สำคัญนะครับเขายังมีการฝึกมวยเบื้องต้นและมีครูมวยให้คำแนะนำได้ในงานด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยเข้าชมฟรีหมดเลยนะครับรวมถึงเวทีของเหล่าสปิเกอร์ชื่อดังเชี่ยวชาญระดับโลกนะครับหลายท่านเลยนะครับในงานเนี่ยมีเวทีสำหรับการแสดงให้ศิลปินแสดงความสามารถด้วยนะครับอย่างที่บอกไปวงระเบียบวัฒนศิลป์เขาบอกว่ายกกันมาถึงกว่า30ชีวิต อันนี้วงเขาใหญ่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมจริงๆแล้วเขาเยอะกว่านี้อีกนะเยอะกว่านี้อีกเหรอโอ้เป็นร้อยแสดงว่า 30% นี่ยังไม่ถึงครึ่งของวงใหญ่เขาเลยอาจจะมาส่วนหนึ่งแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันครับนะครับท่านก็สามารถเข้าไปรับชมได้รวมถึงท่านที่ต้องการจะเข้าไปทำเวิร์กช็อปการเรียนรู้อะไรต่างๆในงานครับมีหมดเลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับโอ้หลายคนตั้งตารอนะงานนี้ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องสุดท้ายกันบ้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับหลายๆหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเขาก็เตรียมวางแผนเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการคาดการว่าในช่วงเดือนสิงหาถึงตุลาคม67นี้นะครับก็คาดการว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครับก็อาจจะมีทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ทั้งสิ้น35จังหวัดครับจะมีที่ไหนบ้างล่ะเชียงรายน่านลำปางลำพูนแพร่สุโขทัยพิษณุโลกตากเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีปราจีนบุรีระยองร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามหนองบัวลำภู
นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ชัยภูมิอุบลราชธานียโสธรศรีสะเกษนครศรีธรรมราชสงขลาสตูลตรังพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสครับทั้ง35จังหวัดนี้ก็คือพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขครับก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขทั่วทั้งประเทศเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะครับทำการเตรียมรับมือสถานการณ์ตามแนวมาตรการ6มาตรการที่เขาคิดกันเอาไว้นะครับมาตรการแรกนะครับก็จะเป็นการจัดทีมตระหนักรู้สร้างสถานขออภัยครับมาตรการแรกครับก็จะเป็นการจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์และทีมพิเศษฉุกเฉินด้านสุขภาพครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเองครับส่วนมาตรการที่2นะครับก็จะเป็นการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขครับส่วนมาตรการที่3เนี่ยก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งทีมปฏิบัติการอาคารสถานที่สำรองยาและเวชภัณฑ์ด้วยนะครับรวมทั้งการจัดยาชุดช่วยเหลือน้ำท่วมตามความเสี่ยงของพื้นที่ด้วยครับมาตรการที่4ครับก็จะเป็นการจัดบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างเกิดอุทกภัยครับส่วน5ครับก็จะเป็นการประเมินผลกระทบและดำเนินการฟื้นฟูหลังที่น้ำลดแล้วนะครับส่วนมาตรการสุดท้ายนะครับมาตรการที่6เนี่ยก็จะเป็นการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อผู้บริหารทราบทันทีนะครับผ่านทางระบบ DCIRS นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่เดิมๆซ้ำๆนะครับรัฐบาลเนี่ยจึงขอให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เร่งเตรียมรับมือนะครับตามแนวทางที่กำหนดโดยในส่วนกลางเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะให้การสนับสนุนกับแต่ละพื้นที่เอาไว้แล้วครับนี่ก็คือ6มาตรการนะครับสำหรับการรับมืออุทกภัยแล้วก็การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบางครับอันนี้ก็คือกระทรวงสาธารณสุขเขาได้สั่งการหน่วยงานสาธารณสุขในทุกจังหวัดครับแต่อีกส่วนนึงเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยปภ.นะครับเขาก็ได้มีการเตรียมการเหมือนกันการเตรียมด้านบุคลากรเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเรื่องการให้ความช่วยเหลือต่างๆในกรณีที่อาจจะเกิดอุทกภัยล่วงหน้าไว้หมดแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากในรายการวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับเรา2คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.